เอาดีครับผมเสียงคลีนครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเสียงคลีนใช้แค่นี้เหรอใช่ครับผมนะผมชอบแบบว่าความเป็นธรรมชาติของเสียงนะครับคือจะไม่เอาคอมเพรสเซอร์เนี่ยมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดักหน้ามันไว้นะครับจริงๆแล้วใส่ได้ไหมใส่ได้หมดนะใส่ได้หมดเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะครับแต่ว่าคือผมชอบความ ธรรมชาติของแอมมันผมใช้บลิด900คลีนนะครับนะ EQ ก็ปรับตามนี้เลยนะครับไม่จริงๆไม่ได้ปรับอะไรมากเลยนะครับคืออันนี้ทอมเมดิสันนะครับกีตาร์ทอมเมดิสันถ้าอยากรู้ว่ามันชัดขนาดไหนให้ไปฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมสามารถจะพูดเข้าไปด้วยได้นะครับก็เลยต้องอัดคลิปแยกอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องเสียงไปฟังอีกคลิปก่อนหน้านะกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้คลิปนี้ก็มาบอกว่าใช้แอมป์อะไรแล้วก็ใช้อะไรบ้างแค่นั้นเองครับนี่ครับมาดูเห็นไหมครับใช้แอมป์อย่างเดียวก็ลำโพงเขาเหมือนเดิมครับดีเลย์รีเวิร์บเนี่ยมีแค่นี้เองครับได้แล้วเห็นไหมสิ่งที่คือต้องบอกว่าคอเทคนี้เขาทำจำลองแอมมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องไปใส่อะไรมันเยอะเลยนะครับอาจจะใส่โซโล นะครับก็แล้วแต่เราแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับใช้แค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยครับนะจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเอฟเฟคของโยโบกิจะไฟทุกคลิปทุกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฮีลิกหรือแอคคอร์ดคอเทคคือจะเน้นความง่ายเป็นหลักอะไรก็ได้ง่ายๆแต่เสียงต้องมาแค่นั้นเองครับเราจะไม่ใส่อะไรเยอะนะครับบางคนเอ้ยใส่แค่นี้เหรอใช่ครับใส่แค่นี้ครับเนี่ยคุณดูเสียงคลีนของผมนะครับนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับนะก็ได้แล้วให้ดูแอมแล้วกันว่าใช้อะไรนะเนี่ยมันได้ความแบบมันเหมือนเราเอากีตาร์เข้าไปเสียบแอมตรงๆถูกไหมเราอยากได้ฟีลลิ่งนี้เราไม่อยากได้ว่าจะต้องใส่พวกก้อนพวกอะไรไปบูทอะไรเยอะๆแยะๆอย่างนั้นอ่ะผมอาจจะไม่ชอบแบบนั้นนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนการปรับเอฟเฟกต์หรือการใช้เอฟเฟกต์มันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับต้องบอกแบบนี้นะบางคนก็ชอบบูทบูทยกบูทก็มาอีกมาบูทข้างหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่นะครับคุณอยากให้เสียงมันอิ่มอยากให้เสียงมันถูกกดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่การเอาไปใช้งานแล้วแต่คนนะครับแต่ผมเนี่ยคือไม่ชอบอย่างนั้นคือชอบให้มันให้ชอบความเป็นธรรมชาติมากกว่าแม้มันได้สักเทรนความเป็นธรรมชาติของกีตาร์นะครับทอมเมดิสันตัวนี้บางทีนะครับนะบางทีเนี่ยนะครับเราใช้กีตาร์เอาพูดตรงๆถ้ากีตาร์ถูกๆนะครับเอามาใส่เอฟเฟกต์นี้ก็ดีได้แต่ว่าคุณจะต้องใช้การปั้นเสียงหน่อยนะครับเพราะว่ากีตาร์ก็พูดตรงๆแล้วกีตาร์มันอยู่ที่มันอยู่ของอ่ะมันมีเขาเรียกว่าราคามาสมเหตุสมผลคุณจะใช้ของถูกจะให้เสียงดีๆเหมือนทอมเมดิสันมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมพวกกีตาร์จีน 2-3,000 อย่างเงี้ยนะครับก็จะให้โอ้โหเสียงแบบว่ามาถึงแบบใช้แอมเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยเสียงให้มันเหมือนที่จัมโบ้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมือนถูกป่ะนะครับเพราะนั้นนะครับมันมีเหตุและผลของมันถูกป่ะเดี๋ยวจะดราม่ากันซะก่อนนะครับนี่เสียงคลีนจริงๆเปิดดังถ้าเปิดดังอีกได้นะครับมันจะออกเต็มๆเลยเห็นไหมแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นสิงคลีนนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคลีนโซโล ผมก็จะใส่ EQ เข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็บูทของตัวมันเลยก็คืออันนี้เลยนะครับเนี่ยครับคือพรีเซตผมมีอยู่แค่นี้แต่ใช้ทั้งหมด3หัวแอมป์นะครับแอมป์ข้างบนก็คือแอมป์อันนี้เอาไว้เล่นแบบว่า
นะเอาไว้เล่นแบบว่าครั้นๆหรือแตกๆนะครับมันสามารถที่จะเป็นคอร์ดได้เป็นริทึมได้หมดนะดีแรงๆถ้าดีเบาๆไปถ้าดีดเบาๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่วิธีการดีดอยู่ที่อะไรเลยอย่างด้วยครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะใครอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนกีตาร์เอฟเฟคก็เชิญได้ที่ร้านของจอห์นบุ๊คเดอร์ไฟนะครับขายจริงส่งจริงชัวร์ 100% ซื้อขายแลกเทิร์นได้ด้วยจัดไปครับ